content is king นะครับผมและอะไร is queen ครับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันที่เอเชียทีปนะสปาปาานะครับผมก็ตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่แรกนะครับผมว่าคอนเทนต์ is king อ่ะมันยังไม่เพียงพอครับมันต้องหาอะไรที่มันมาคู่กับคอนเทนต์นะฮะซึ่งก็คือ queen นะครับผมแล้ว queen มันคืออะไรบ้างล่ะqueen เลยครับ king มีคนนึงนะฮะแล้วก็จะมีสนมอยู่ทั้งหมด 3-4 คนนะครับผมนะสนม 3-4 คนนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับ1เลยนะฮะเจ้าหญิงก้องนะฮะเจ้าหญิงก้องนะครับผมก้องที่ดีที่คู่กับคอนเทนต์ is king นะครับผมก็จะเป็นกล้องอะไรก็ได้นะฮะมือถือกันสั่นหรือจะเป็นกล้องโปรกล้อง SLR ธรรมดานะครับผมแต่ยังไงก็ตามนะฮะก็ขอให้มีคุณภาพดีให้มันเทียบเข้าคู่กับ king หน่อยนะฮะสนมคนที่2นะครับผมก็คือใหม่นะฮะถ้าบางคนนะครับสมมติว่าดู YouTube เป็นช่องนู้นช่องนี้ช่องนั้นอะไรก็ตามนะฮะแต่เสียงไม่ดีนะครับผมบางคนเขาใช้ฟังเอานะอาจจะดูได้แวบๆแต่ฟังก็ส่วนใหญ่อย่างเงี้ยสนมคนที่3นะฮะก็คือไฟนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เดินถ่ายกับแสงที่แบบอยู่ในเอเชียทีคไงแล้วก็ใช้แสงเอาข้างหลังเอานะที่แบบมีแสงนะครับเพียงพอนะที่จะทำให้ภาพของเราหรือกล้องของเรารับภาพได้ชัดนะครับผมและสนมคนที่4นะครับผมหลังจากจะเป็นภาพเสียงแสงนะฮะนะอย่างที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้สนมคนที่4คือสถานที่ที่แบบคนอาจจะไม่จอแจต่อให้เรามีไมค์มีอะไรมากเท่าไหร่นะครับผมถ้าเราไปถ่ายในที่สถานที่ที่แบบคนพลุกพล่านมีเสียงเยอะแยะมากมายนะฮะเสียงมันก็เข้าไมค์นั่นแหละสถานที่ก็สำคัญใครบอกว่าไม่สำคัญจะเอาแต่คอนเทนต์ is king มันก็เป็นไปไม่ได้นะฮะถ้าเป็นแต่คอนเทนต์ is king เนี่ยแต่ภาพเสียงหรือแสงไม่ได้คุณภาพสปอนเซอร์ก็จะไม่เข้าคลิปเรานะเห็นเขาว่ากันมาอย่างนั้นนะถึงแม้ว่าคิงและควีนของผมอาจจะยังไม่สมบูรณ์ดีนะฮะแต่ผมจะทำมันไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมวันหนึ่งที่คิงและควีนของผมพร้อมกว่านี้นะฮะรับรองเลยครับผมว่าไม่รับรองอะไรดีวะ เอาเป็นว่าฝากขอบคุณทุกไลค์ทุกซับสไครต์ที่ผ่านมาแล้วกันนะตอนนี้ผมจะถึง 2,000 แล้วยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับสนับสนุนผมด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบาย